จากคลิปที่แล้วนะครับผมเอารองเท้าไปซ่อมที่ลาดพร้าว132นะครับมันไม่ใช่หน้าปากซอยเป๊ะๆมันเดินเลยไปอีกนิดนึงเนาะมันจะอยู่ใกล้ๆกับตรงที่รอรถเมย์ตอนนี้ผมต้องกลับไปที่นั่นลาดพร้าว132เพื่อไปจ่ายตังค์150บาทแล้วก็เอารองเท้าคืนนะครับผมตอนนี้ผมกำลังเดินทางขึ้นสู่บันไดที่เป็นบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนของสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนหรือให้เรียกเป๊ะๆก็คือสายสุขุมวิทนะครับผม E11 นะครับผมลำดับ E11 E11 นะครับผมเดินทางไป E15 คือสถานีสำโรงเพื่อเชื่อมสายสีเหลืองไปที่สถานีบางกะปินะครับผมแล้วก็เดินต่อไปประมาณ600เมตรไปถึงบริเวณใกล้ๆลาดพร้าว132แล้วก็มองหาป้ายรถเมล์แถวนั้นผมก็จะเจอกับร้านที่ซ่อมรองเท้าผมที่ดูไปก่อนหน้านี้นะครับผมในคลิปที่แล้วซึ่งถ้าใครรับชมในแอปสีน้ำเงินผมจะวางไว้ที่แคปชั่นใครรับชมที่แอปสีแดงผมจะวางเส้นทางไว้ที่ description นะครับผมสำหรับคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้ผมใกล้ถึงบริเวณสถานีละขออนุญาตสคิปไปตรงสถานีบางกะปิเลยนะครับผมสคิปครับออกทางออกที่4แล้วจะไปโผล่ลาดพร้าว142นะครับแล้วเดินต่ออีกประมาณ600กว่าเมตรก็จะถึงร้านซ่อมรองเท้าที่กล่าวถึงไปนะครับผมสภาพรองเท้าเดิมผมก่อนที่จะมาซ่อมแซมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะโอเคเป็นอย่างนี้โอเคชี้ให้ถูกทางก่อนเนี่ยทีนี้ปัดมันคืนไปก่อนผมซ่อมแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูด้วยว่ามันเป็นยังไงนะตอนนี้ผมต้องเดินลงไปที่ทางออก4นะครับผมทางออก4นะครับผมตอนนี้มันเป็นทางเดินที่อยู่ระหว่าง1กับ4เนาะผมต้องเลี้ยวซ้ายนะครับผมเลี้ยวซ้ายซ้ายมือผมไม่รู้ว่าในกล้องมันทางไหนแต่ว่าที่ผมมองไปข้างหน้าตอนนี้คือให้เลี้ยวซ้ายนะครับผมพูดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับจริงๆปกติผมไม่ค่อยชอบถ่ายอะไรแบบนี้หรอกนะถ่ายคลิปแบบนี้ตอนเดินแต่ว่ามันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งคือหลอกให้ตัวเองออกกำลังกายนะครับผมโดยการที่มาอัดคลิปเนาะใจจริงไม่ได้เหออะไรหรอกแต่ว่าไหนๆก็ได้มาซ่อมรองเท้าละเราก็เลยไม่ให้เสียเที่ยวถึงแล้วนะครับผมมองเห็นไหมเนี่ยทางออก4นะครับทางออก4ไปทางออก4นะฮะทางออกที่4โชคดีที่วันนี้ผมมาตอนที่ยังไม่ค่ำมากนะครับเลยมีแสงส่องที่หน้าผมทั้งแสงจากธรรมชาติแล้วก็แสงจากสถานีรถไฟฟ้านะครับผมอุ้ยลงบันไดเพลินนะครับลืมไปว่ามันเป็นที่พักชันละก็เลยเกือบสะดุดนะครับผมไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่สูงมากตรงนี้ก็ตำแหน่งเดิมนะครับนี่นะฮะ KFC แล้วก็ซุกี้ตีน้อยเนาะตรงนี้ซุกี้ตีน้อยแต่เราเก็บโคต้าไว้ก่อนยังไม่กินนะครับผมกินบุฟเฟ่โคต้าเดือนละครั้งนะครับผมเก็บโคต้าไว้ก่อนยังไม่กินเอาไว้แบบมีสักประมาณกลางๆหรือปลายเดือนค่อยใช้โคต้านะครับผมใช้ให้คุ้มเนาะโอเคเดี๋ยวใช้แล้วพอวันถัดไปของเดือนที่ยังเหลืออยู่มันจะไม่มีสิทธิ์นะฮะเราต้องมีวินัยนะมีวินัยในการกินนะครับผมโอเคตอนนี้นี่คือทางออกที่4นะฮะสถานีบางกะปินะครับผมและตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับลาดพร้าว132นะครับถ่ายไกลไปหน่อยมองไม่เห็นเดี๋ยวกลับหลังหันแล้วเดินไปดูใกล้ๆนะครับผมลาดพร้าว132ผมข้ามถนนต้องมองหน้ามองหลังนิดนึงเดี๋ยวเป็นเรื่องนะครับผมถึงแล้วครับ132นะครับลาดพร้าว132นี่เห็นไหมวะเจอแล้วนี่ไงครับลาดพร้าว132นะครับเดินต่อไปนะฮะแล้วผมก็มาถึงร้านแล้วนะครับผมนี่ไงนี่นะครับนี่ก็คือร้านซ่อมรองเท้าที่ผมพูดถึงนะครับไปจ่ายตังค์150บาทแล้วไปดูกันนะครับว่า
รองเท้าที่ซ่อมมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมไปและแล้วในที่สุดผมก็สามารถนำรองเท้ากลับมานะครับจ่ายตังค์150บาทได้รองเท้าที่ซ่อมมาได้อย่างสวยงามครับดูกันครับมองจากมุมนี้นะครับผมนี่นะครับเท้ามันเปิดเนาะแต่ว่าอันนี้เขาเย็บให้ละเย็บให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมดูทีละข้างดีกว่านี่นะครับเย็บดีมากเลยนะครับผมเห็นไหมเนี่ยเขาเย็บดีมากเลยนะครับผมมาซ่อมได้นะฮะที่ลาดพร้าว132นะครับผมนี่นะฮะให้ดูโดยรอบเลยมันรอบไหมเนี่ยอันนี้ข้างหนึ่งอันนี้ข้างหนึ่งนะให้ดูอีกข้างหนึ่งนะให้ดูอีกข้างหนึ่งนะครับผมนี่เขาเย็บให้ทั้งสองข้างเลยนะฮะต่อให้ขาดข้างเดียวนะฮะนี่นะครับผมโอเคครับผมเย็บมาเรียบร้อยนะครับเปรียบเทียบกับรองเท้าคู่นี้ที่ก่อนหน้านี้มันอยู่ในสภาพนี้นะครับผมคือรองเท้าเปิดขนาดนี้ปัจจุบันซ่อมแล้วเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมลองใส่ดูก็ได้นะครับผมและนั่นก็คือตัวอย่างการใส่รองเท้าที่ผมเพิ่งซ่อมมานะครับผมผมซ่อมรองเท้าคู่นั้นแล้วก็ใส่ท่านดูลองเดินลองขยับดูนะครับปรากฏว่าไม่มีการเปิดของพื้นรองเท้านะครับพื้นรองเท้าไม่หลุดแล้วนะครับผมถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ150บาทนะครับในการซ่อมรองเท้าคู่นี้นะครับมาซ่อมได้นะครับที่ลาดพร้าว132นะครับร้านตามที่ผมอธิบายไปเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามทั้งในแอปสีแดงและแอปสีน้ำเงินนะครับผมขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ